กับเข้าสู่รายการมือที่มองไม่เห็นครับอาจารย์ช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ตอบโจทย์ว่าทําไมเวลาคนตั้งใจบอกว่าตั้งใจจะทําอะไรนี่นะกะว่าจะทํากะว่าจะทําแล้วทําไมมันจึงไม่สําเร็จมีคําตอบทางเศรษฐศาสตร์ครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้มาดูอัปเดตเปิดหูเปิดตานิดนึงครับอาจารย์ครับตอนนี้คนที่พยายามกระตุ้นให้คนออกไปเที่ยวนี้ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยอย่างสายการบินเนี่ยเค้าหาลูกค้าเค้าเยอะมากแล้วเค้าก็มีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้คนไปเที่ยวครับกรณีล่าสุดเนี่ยจะเอามาให้ดูนะครับเป็นสายการบินนอร์เวย์เขาต้องการโปรโมทเที่ยวบินใหม่ของเขาครับบินตรงจากเมืองออสโลนอร์เวย์ไปยังเมืองต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะไปอเมริกานิวยอร์กนะครับไมอามี่แอลเอซานฟรานกรุงเทพเราก็มีนะครับแต่วิธีโปรโมทของเขานี่น่าสนใจเขาใช้วิธีก็คือใช้เทคโนโลยีเขาจะมีทีมงานใช้รถแท็กซี่คันพิเศษครับติดกล้อง360องศาไว้ที่หลังคารถโอ้โหแล้วแท็กซี่คันนี้จะไปวิ่งในเมืองที่เป็นเป้าหมายปลายทางจุดหมายปลายทางได้หรือเปล่าอย่างกรุงเทพอย่างไมอามี่อย่างไรครับแล้วไอเนี้ยมันมีกล้องไงมันจะมีสายตาแทนสายตาเขาลิงก์สัญญาณสดเรียลไทม์มาที่นอร์เวย์อีกฝั่งนึงเขาไปเช่าเอาจอเขาทำเป็นจอครับเหมือนกับจอโฆษณาครับอาจารย์แต่เป็นภาพเรียลไทม์และที่สำคัญมีเสียงที่สามารถคุยตอบโต้กับคนที่เดินผ่านไปมาได้ที่นอร์เวย์ที่เมืองปลายทางที่นอร์เวย์ใช่ฮะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยู่บนแท็กซี่เนี่ยก็จะขับรถไปในสมมุติว่าไปในนิวยอร์กคนที่เห็นภาพเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศในนิวยอร์กโอ้โหอยากไปเลยในขณะเดียวกันไอ้คนที่อยู่ในแท็กซี่เนี่ยมองเห็นด้วยว่าคนที่เดินผ่านบอร์ดโฆษณาของเขาเนี่ยที่อยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นใครมันก็จะตะโกนทักว่าคุณพี่ครับคุณพี่ครับสนใจผมหน่อยเนี่ยแล้วก็มาคุยกันผ่านจอนี้ทำให้กระตุ้นนะทำให้คนอยากไปเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้นะฮะว่าโอ้โหวิธีการจูงใจของเขาเนี่ยมันขนาดไหนแล้วลองไปชมฮะSo this is the 360 camera we'll be using today. Right now we're going to start the mounting. Through this setup, we are providing an interactive virtual tour for the viewers in Oslo as they drive around the streets of New York. Okay, so let's go. We're live. All right? How you guys doing? I'm Dante.Hop in the Norwegian Red Cab with me, and we're going to check out New York City. Let's go. Miss, in the jacket there. Hello. Everybody's got a jacket on. Hello, miss. White jacket. Hello there. Hi. Hello. Hello. How you doing? What is this? And that screen that's there in front of you, you can control the camera on the roof. And we're right now driving uptown. We're going up Park Avenue. Yeah, there's Carnegie Hall to the left. Can you see that?All right. Hey guys, what's up? I was wondering when you were gonna get here. Did you know that there's over 8 million people that live in New York City? Never been to New York. So you guys are gonna come visit New York soon? Yeah. Sounds like a good idea. Well, when you come, make sure you fly Norwegian Airlines, okay? So we're in the neighborhood known as Chelsea now, right? Is this Chelsea? Hi. Hi. How are you doing? We're fine, thank you.You caught me on my breakfast break. I'm about to go grab a bagel and a coffee.All right, what do we got here? Everything bagel with cream cheese. Hello, Oslo. Hello. Hello. Long skirt. No, they're leaving. All right, guys, so that concludes our trip around New York. It's been a pleasure showing you around. Thanks for coming along for the ride. I hope to see you soon.ครับโอ้หนึ่งในนั้นมีแบงคอกมีกรุงเทพด้วยนะครับคือที่สำคัญก็คือคนที่อยู่ในนอร์เวย์เนี่ยที่ดูอยู่ที่บิลบอร์ดเนี่ยนะครับเอามือไปแตะจอเนี่ยเปลี่ยนมุมกล้องได้360องศาเพราะฉะนั้นเวลารถแท็กซี่คันนี้ขับไปที่ไหนก็หมุนอยากจะเปลี่ยนมุมดูมุมไหนอะไรเงี้ยสร้างแรงจูงใจให้โอ้อยากจะไปดูของจริงไงเออนี่เป็นวิธีนะแต่ว่าผมว่ามันดีตรงที่มันมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนที่อยู่ที่นิวยอร์กกับคนที่อยู่ที่ออสโลเมื่อกี้ตะโกนเฮ้ยเจ๊หันมาดูหน่อยบางคนก็ไม่สนใจ แต่ถ้าไม่ตะโกนเลยยิ่งไม่มีคนสนใจครับนะครับนี่เขาไปถึงขั้นนี้กันแล้วครีเอทีฟมากอีกอันนึงอีกสายการบินนึงอาจารย์คราวนี้ British Airways ครับ
ขาพยายามที่จะชวนลูกค้าในยุโรปไปเที่ยวอเมริกาเขาก็ไปจัดออกบูธตามเมืองต่างๆเช่นในอิตาลีในมิลานในอะไรแต่วิธีการของเขาคือเอาแว่นเป็นเหมือนกับแว่นสามมิติครับคนใส่แว่นปุ๊บก็จะจิตก็จะเห็นภาพเนี่ยเหมือนกับว่าไปอยู่ที่เมืองโน้นเลย อยู่ในอเมริกาเลยแล้วก็ให้ทดสอบดูแล้วก็ให้ลองเดินให้ลองอะไรดูเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ให้เกิดความอยากไปจูงใจจูงใจอาจารย์ก็น่าสนใจไม่แพ้ Norwegian Airline เลยคือพอใส่แว่นตาเข้าไปปุ๊บก็จะเหมือนกับเราไปอยู่ที่เมืองในสหรัฐเลยครับเห็นชายหาดเห็นอะไรเดินไปผมอยากลองใส่ดูเลยอ่ะดูโฆษณาชิ้นเมื่อกี้ผมอยากลองใส่เลยอยากรู้ว่าภาพที่เห็นจริงๆนี่มันจะได้ผลแม่ในการจูงใจให้คนอยากไปเที่ยวหรือว่าใส่เล่นสนุกสนุกผมว่าก็มันสร้างความรับรู้อ่ะแต่เอาจริงจริงก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจด้วยว่าคนมีเงินแค่ไหนนะครับก็เพราะว่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ฮะอาจารย์สิ่งที่คนตั้งเป้าหมายว่าอยากจะทำในปีหน้ามีหลายอย่างการได้ไปเที่ยวนี่ก็อย่างหนึ่งนะใช่ใช่ใช่บางคนก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างจะเริ่มออกกำลังกายลดน้ำหนักโอ้ยนี่เยอะมากนี่ได้ยินบ่อยที่สุดบางคนก็บอกว่าจะเริ่มออมเงินเก็บเงินอย่างนี้เป็นต้นเอาแค่สองตัวอย่างเนี่ยที่เขาไปสำรวจพบมาทำไมมันจึงมักไม่ค่อยสำเร็จอาจารย์คือชีวิตเนี่ยนะครับมักจะมีการตั้งหลักนะครับแล้วก็มันก็มีสิ่งที่เราบอกโอ้จะอยากทำอยากทำคือส่วนมากเป็นสิ่งดีแต่ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะมีข้ออ้างไม่มีเวลางานยุ่งติดโน่นติดนี่แล้วก็ฮอตฮิตที่สุดก็หนีไม่พ้นจะออกกำลังกายนะครับเขาเรียกว่าเป็น New Year Resolution คือเราอยากปรับเปลี่ยนตัวเองปีใหม่ก็อยากจะทำตัวให้เป็นคนใหม่นะครับเลิกสิ่งที่ไม่ดีซะหันมาทำสิ่งที่ดีรักษาสุขภาพตั้งใจเรียนตั้งใจไม่ไปสายอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลายๆครั้งกลับพบว่าไอ้ New Year Resolution หรือเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองปีใหม่เนี่ยมันมักจะไม่สำเร็จเพราะมันเจอกับคำหนึ่งนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า procrastination หรือว่าคือภาษาไทยเรียกว่าผลัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมครับเนี่ยภาษาไทยครับเป็นมันก็มีทฤษฎีอธิบายเหมือนกันนะครับว่าทำไมเวลาคำว่าผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างผมว่าค่อนข้างตรงทีเดียวเวลาเราตั้งใจหรอกโอเคต่อไปนี้เราจะหันมาวิ่งทุกวันครับวันละ2กิโลเมตรสมมุติน้อยไปมั้ย3กิโลเมตรสมมุติ3กิโลเมตรทุกวันแต่เวลาคนตั้งใจทํานะครับสิ่งเหล่านี้ก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะเริ่มวันที่1มกราคมจะเริ่มวันที่2มกราคมหรือส่วนมากก็จะเดี๋ยวเริ่มพรุ่งนี้ละนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มทำไมต้องเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะไอ้การเลื่อนแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเราจะไปเริ่มวันนั้นวันนี้ตราบใดก็ตามนะครับที่เราไม่ได้เริ่มวันนี้เนี่ยแล้วเราไปตั้งต้นว่าเดี๋ยวจะเริ่มวันนั้นวันนี้สิ่งมันมีคำหนึ่งเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีวันมาถึงเพราะว่าเราบอกว่าพรุ่งนี้พอมันไปถึงพรุ่งนี้มันก็จะเป็นพรุ่งนี้อีกเราก็จะผัดไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาอธิบายก็คือว่ามันขาดแรงจูงใจในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับมีเคสหนึ่งเนี่ยที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาพยายามทำสิ่งหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็น resolution ของคนฟิลิปปินส์ส่วนหนึ่งที่ผ่านมาคือการเลิกบุหรี่
ครับน่าสนใจยังไงการเลิกบุหรี่เนี่ยยากนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่า New Year Resolution เนี่ยจะต้องปีหน้าจะต้องเลิกสูบบุหรี่แล้วมันสิ่งไม่ดีนะครับแล้วบางคนก็ปีหน้าไปเรื่อยแล้วเขาก็ปีหน้าไปเรื่อยเหมือนที่คุณสมศุขบอกเป๊ะเลยไม่มันไม่ไหวแล้วเอาอีกหน่อยแล้วกันเหมือนออกกำลังกายอ่ะพอถึงเวลาปีนี้งานยุ่งแล้วก็ขอปีหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่า intention เนี่ยความตั้งใจมันไปโฟกัสที่ปีหน้าวันพรุ่งนี้วันหน้านะครับมันจะไปอยู่กับอนาคตตลอดเลยเพราะฉะนั้นพอเราไปอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ยังไม่ถึงสักทีแต่เขาใช้วิธีนี้ครับใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ได้เข้ามาช่วยเขาบอกว่าใครอยากจะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นฟิลิปปินส์บอกว่ากลุ่มคนที่จะเลิกบุหรี่ให้ไปไซน์คอนแทรคกับรัฐบาลแล้วก็เอาเงินส่วนนึงเนี่ยนะครับไปฝากไว้กับรัฐบาลยกตัวอย่างอาจจะเป็น 3,000 บาท 30,000 บาทนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาไว้แล้วก็ต้องเข้าโปรแกรมเช็คอัพกับเขากับโรงพยาบาลครับถ้าพิสูจน์ได้นะครับว่าคุณสามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับคือ6เดือนนี้ไม่สูบเลยคุณมารับเงินคืนไปแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ในสัญญาจะเขียนไว้เลยว่ารัฐบาลจะหักเงินส่วนนี้เข้าไปครับเพราะฉะนั้นมันเกิดแรงจูงใจละมีผลประโยชน์มีผลประโยชน์ได้ถูกต้องนะครับเหมือนกันกับอีกเคสหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ชาวนานะครับเขาบอกว่าอยากจะจูงใจชาวนาเนี่ยทำให้มีผลผลิตเยอะเนี่ยต้องใช้วิธีจูงใจแบบพิเศษนะครับการจูงใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยไม่เพียงพอยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าคุณธนิสุขอยากจะมีผลผลิตทางการเกษตรเยอะขึ้นไหมคุณธนิสุขต้องลงทุนนะต้องซื้อปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่คุณธนิสุขก็บอกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้มันยังไม่มีเงินเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถามว่าผลิตผลทางการเกษตรมันไม่เพิ่มขึ้นมันก็ไม่มีเงินไปซื้อปุ๋ยสักทีถูกไหมครับที่ถามว่าส่วนใหญ่รัฐบาลทำยังไงรัฐบาลก็เข้ามาช่วยถูกไหมครับมามีพวกซับซิดี้ต่างๆมาอุดหนุนรัฐบาลมาอุดหนุนแต่เขาบอกว่าการอุดหนุนเนี่ยนะครับคิดแบบชั้นเดียวไม่พออุดหนุนแค่บอกว่าเฮ้ยให้ปุ๋ยอย่างเดียวหรือว่าให้เงินชาวนาไปซื้อปุ๋ยเขาบอกว่าก็ยังไม่พอเพราะว่าการที่บอกว่าให้เงินชาวนาไปซื้อปุ๋ยชาวนาจะคิดอีกครับว่ามันมีต้นทุนต้นทุนของการที่จะเอาเงินนั้นไปซื้อปุ๋ยคือต้องเสียค่ารถครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่ทำได้ผลก็คือว่าต้องเอาไปให้ถึงที่เลยมันต้องต่อไปอีกนิดนึงครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาเรื่อง New Year Resolution เนี่ยนะครับถ้าอยากทำอะไรสำเร็จเนี่ยต้องสร้างแรงจูงใจและแรงจูงใจแค่ขั้นเดียวอาจจะไม่พอนั่นก็เท่ากับท่านต้องสร้างแรงจูงใจถึง2ขั้นเลยนะคือแค่คอมมิตตัวเองเนี่ยไม่พออาจจะต้องมีอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจเพิ่มขึ้นต่ออีกนิดนึงล่อใจเพิ่มขึ้นอีกล่อใจก็ได้ใช้คำว่าล่อใจก็ได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถ้าท่านทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านจะสามารถบรรลุสิ่งที่ท่านตั้งใจก็มีสูงและท่านก็จะไม่เป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมฟังแล้วผมคิดตามจากอาจารย์เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นเป้าหมายที่บางคนบอกว่าจะเก็บออมเนี่ยแล้วก็พอเริ่มเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเกิดการตัดสินใจว่าการเก็บออมเงินเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียโอกาสใช้เงินในวันนี้ถูกไหมฮะครับคนมันมักจะนึกถึงวันนี้วันนี้อ่ะใช่อะไรที่เป็นเรื่องผลประโยชน์จะเอาวันนี้ใช่แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนเอาไว้ข้างหน้าใช่ก็เหมือนที่บอกเลยคือว่าไว้ผัดไว้พรุ่งนี้ผัดไว้ต่อไปอะไรอย่างเช่นเรื่องลงทุนคืออะไรเรื่องอะไรออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันเสียเหงื่อไงเอางี้ลงทุนเพื่อสุขภาพเอาไว้ก่อนใช่หลักง่ายๆก็คือว่าคนเราเนี่ยรักความสบายครับมันมีความสบายมาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยไม่สบายเรามักจะผลัดไว้ก่อนนะครับเมื่อตรงกับที่คุณสันติสุขบอกเลยเพราะออกกำลังกายมันเหนื่อยอ่ะมันขี้เกียจอ่ะมันไม่สบายอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผลัดไปก่อนเราต้องสามารถขจัดตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำนะฮะหลักที่ได้ฟังอาจารย์แล้วได้เรียนรู้เนี่ยครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะครับเราจะมีแนวโน้มที่จะเอาวันนี้ใช่มากกว่าที่จะรอเอาวันหน้าถูกต้องอย่างเช่นเรื่องออมเงินเนี่ยเราเสียประโยชน์ในการใช้เงินวันนี้ใช่ไหมถ้าเราออมเราก็จะเลือกที่จะใช้เงินวันนี้ดีกว่าเอามาใช้ดีกว่าไม่เก็บเหมือนกับออกกำลังกายอ่ะมันออกวันนี้มันเหนื่อยวันนี้จริงแต่มันทำให้สุขภาพในอนาคตเราดีอันนั้นเป็นการลงทุนครับการลงทุนทางสุขภาพใช่มันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนก็คือเสียเงินแต่อันแบบนี้เราจะผัดเอาไว้อนาคตเอาไว้มันไม่สบายอ่ะมันไม่สบายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องคิดหนักๆนะครับว่าเราปีใหม่2558มีอะไรที่เราอยากจะเรียกว่าทำให้มันสำเร็จอ่ะปรับเปลี่ยนตัวเราเนี่ยอย่าคิดแต่เฉพาะวันนี้อย่าคิดแต่สบายวันนี้ก็ต้องยอมอาจจะลำบากนิดนึงวันนี้แต่ว่าอนาคตเราอาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝากรัฐบาลคสช.ตอนนี้ด้วยครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งเรื่องปฏิรูปไปปีหน้าเอาปีนี้แหละเอาเดี๋ยวนี้แหละใช่บางเรื่องบางเรื่องไม่ต้องผลัดแล้วนะครับภาษาอังกฤษบอกมันไม่ต้องไอไม่ต้องรอเลือกตั้งแล้วครับทำได้เลยสามารถทำได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งผลัดไปเนี่ยคนที่เสียประโยชน์ก็คือประชาชนทุกคนถ้าทำวันนี้ประชาชนทุกคนก็จะได้ประโยชน์นะครับอ่ะทั้งหมดนี้คือมือที่มองไม่เห็นวันนี้นะครับแล้วด้วยความรวดเร็วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมช่วงเย็นๆมีรีรันด้วยนะครับใครที่ติดตามช่วง6โมงไม่ทันก็ยังมีช่วง4ทุ่มด้วยนะครับก็จะได้พบกับดร.ธนวัฒน์สาคริกนะครับแล้วก็ผมสันติสุขมะลงศรีวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ